จังหวัดเพชรบูรณ์ปิดโครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษารุ่นที่2นายบัณฑิตเทวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานปิดโครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559รุ่นที่2อบรมระหว่างวันที่29ถึงวันที่31มีนาคม2559แก่นักเรียนจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์จำนวน80คนตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดทำโครงการเยาวชนต้นกล้าอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559โดยกำหนดเป้าหมายนำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน8รุ่นรุ่นละ100คนรวม800คนสำหรับรุ่นที่2เป็นเยาวชนต้นกล้านักเรียนจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์จำนวน80คนซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณะวิทยากรและได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณตนว่าจะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติโดยจะร่วมเป็นแกนนำสร้างกระแสการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไปครับผม